หัวหน้าครับมีคนมารายงานข่าวว่ามีคนที่สามารถจัดการรองหัวหน้าเผ่าอัลฟาถูกจัดการในพื้นที่ปราสาทหิมะครับมันเป็นใครกันคาดว่าจะมีกัน3คนครับแล้วไอ้3คนนั้นมันเป็นใครกันหนึ่งในนั้นมีแสนเลวอยู่ด้วยครับฮะว่าไงนะแสนเลวเหรอในที่สุดมันก็มาแล้วสินะมันจะขึ้นไปทำไมในพื้นที่ปราสาทหิมะกันคาดว่าจะมาสำรวจหรือเดินเล่นเท่านั้นเองครับสำรวจอย่างนั้นเหรอมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่รู้สึกว่ามันจะมีผู้หญิงเสื้อขาวดำคนนึงครับผู้หญิงเสื้อขาวดำอย่างนั้นเหรอน่าสนใจดีเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงในรูปแบบไหนคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงในรูปแบบนักสำรวจครับอย่างนี้นี่เองอายุของแม่นั่นก็ยังเด็กๆอยู่ครับยังเด็กอยู่เลยเหรอทำไมไอ้แสนเลวถึงต้องพาเด็กมาเสี่ยงในพื้นที่อันตรายด้วยล่ะเรื่องนี้แสนเลวเขาคงจะพยายามหาเบาะแสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพื้นที่บนเกาะแห่งนี้ครับมาค้นหาเบาะแสในเกาะแห่งนี้อย่างนั้นเหรอยังไงก็เถอะเราคงต้องจัดการมันอีกไม่ช้าแล้วล่ะใช่แล้วครับเวลาใกล้จะเข้ามาถึงแล้วครับแน่นอนว่ามันต้องตายในไม่ช้าแน่นอนมันก็คงจะโอเคนะแน่นอนว่ามันจะต้องตายอีกไม่นานมันก็ต้องตายละใช่แล้วครับตายท่อนสงครามแห่งอักเป็นผู้สำรวจแล้วจะทำไมยังไงข้าก็เทพนี่เจ้าคงจะพอรู้อะไรบ้างไหมอย่างเช่นหัวหน้าแถวเนี้ยรู้ไหมว่าข้ากลัวใครอ่ะแล้วเจ้ากลัวใครเหรอข้ากลัวคนหนึ่งนะคนที่ชอบถือดาบเลื่อยอ่ะแล้วดาบเลื่อยคนนั้นก็เป็นยังไงเหรอได้ข่าวว่าเขาเป็นคนที่เห็นผู้หญิงไม่ได้อ่ะงั้นเหรออย่างน้อยเขาหล่อเท่นะเขาหล่อเท่ก็จริงนะแต่ข้าคิดว่ายังไงก็น่ากลัวอยู่ดีอ่ะถ้าเกิดว่าข้าได้แต่งงานกับเขาแล้วก็สกิดนี่คือเอากันอย่างเดียวแล้วนะนี่คุยกันอ่ะให้เกรงใจคนด้านหลังด้วยสิไม่ใช่ว่าคุยกันแล้วพวกเราจะไม่ได้ยินนะโทษทีนะคุยกันเพลินไปหน่อยอ่ะช่างเถอะ
แต่ข้าก็ยังรู้ว่าหัวหน้าคนนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างหื่นเอาเรื่องเลยล่ะเขาชอบถอดเสื้อแมนๆตลอดเลยฮาชิวฮาชิวฮาเชยฮาชิวใครนินทาข้าวะเนี่ยอย่าให้รู้ดีกว่านะถ้ารู้แล้วก็ผมจะเสร็จข้าแน่นอนล่ะนายท่านคะที่กล่าวมานั้นมันคืออะไรเหรอคะอ๋อข้าคิดว่าคงจะมีคนนินทาข้าแน่นอนถ้าอยากให้รู้นะว่าเป็นใครถ้ารู้แล้วก็คงจะเสร็จข้าแน่นอนเลยล่ะนายท่านคะแล้วนายท่านไม่ไปเที่ยวเหรอคะโอ้ไม่หรอกข้าจะเป็นต้องอยู่ที่นี่ละมันคงจะโอเคนะนายท่านไปเที่ยวดีกว่าไหมคะถ้าเป็นข้าแล้วก็ผมอยากจะออกไปเที่ยวแน่นอนเลยล่ะโถ่เอ้ยดูผู้เท่าเสนี่เป็นผู้หญิงนะถ้าเกิดว่าออกไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็คงจะมีผู้ชายแอบกระซวกแน่นอนเลยล่ะคนที่จะกระซวกข้าคนแรกก็น่าจะเป็นนายท่านมากกว่านะคะบางทีข้าก็มีแบบนั้นบ้างแหละแต่ข้าก็อาจจะน้อยกว่าพวกมันเห็นทีคงจะเชื่อไม่ได้แล้วสิเอาละข้าคิดว่าเจ้าก็อาจจะได้ถึงเวลาแล้วสินะที่เจ้าจะต้องเป็นผู้สำรวจที่แท้จริงแล้วก็นะข้าก็อยากจะแนะนำคนหนึ่งให้เจ้ารู้จักเขาเป็นนักล่าข้าหัวที่มีนิสัยเยี่ยมโหดและอำมหิตเป็นอย่างมากเจ้าจะไปที่ไหนก็ต้องเกรงใจเขาหน่อยนะไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าก็ต้องพูดคุยกับเขาดีๆด้วยล่ะคนที่ว่านั้นก็คือคนที่อยู่ข้างนายท่านเหรอคะแน่นอนคนที่อยู่ข้างข้าก็คือคนนี้ไงแต่เขาดูน่ากลัวยังไงไม่รู้ถึงภายนอกจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยล่ะคนนี้จะเป็นนักล่าข้าหัวที่เยี่ยมยอดเท่าที่ข้ารู้จักมาไม่มีใครที่จะเหนือกว่าคนนี้ได้แล้วล่ะนั่นสินะเขาดูเท่ก็จริงแต่ข้าไม่กล้าไปกับเขาเลยเอานะยังไงก็เห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็ต้องทำความรู้จักกันหน่อยแล้วนั่นสินะถ้าข้าอยู่ไปข้ากลัวว่าข้าจะเป็นบ้าเหมือนกับเขาพูดอะไรบ้าๆอย่างนั้นเจ้ารอไปตกลงกันเองดีกว่าไหมแน่นอนล่ะข้าจะตกลงก็ได้งั้นก็โอเคเลยงั้นก็ไปคุยกันเอาเองแล้วกันนะได้ค่ะเดี๋ยวข้าจะลองคุยกับเขาดูนะคะนี่ข้าไม่รู้นะว่าท่านเป็นใครทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเพราะอะไรทำไมผู้ว่าถึงให้ข้าต้องมาคุยกับท่านตรงนี้ด้วยล่ะเพราะอะไรน่ะเหรอเจ้าคงจะรู้จักสงครามสินะสงครามงั้นเหรออย่าบอกนะว่าที่นี่มันมีสงครามด้วยอ่ะมันแน่อยู่แล้วมันมีมานานแล้วล่ะตั้งแต่หลายชนเผ่าเกิดมาข้าก็เริ่มออกรบไปด้วยแล้วเจ้าล่ะทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ข้าน่ะเหรอข้าเป็นนักสำรวจและข้าก็เดินทางมาที่นี่แล้วก็นะข้าทำยานพาหนะของข้าเสียข้าก็เลยวิ่งหาความช่วยเหลือจนข้าได้มาบังเอิญมาอยู่ที่นี่ได้ไงแต่โชคดีนะที่คนในพื้นที่ตรงนี้เขาใจดีมากๆเลยล่ะจะมีที่ไหนที่เขาจะใจดีเหมือนกับที่นี่บ้างล่ะบางทีเจ้าอาจจะต้องระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้นะเพราะว่าในสายตาของข้านั้นเนี่ยยังเห็นว่าเจ้าเป็นเด็กอยู่เลยนะใช่สิข้ายังเด็กอยู่เลยว่าแต่ท่านล่ะท่านมาจากที่ไหนเหรอข้าก็เป็นคนเล่ร่อนนั่นแหละข้าก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อนแต่พอเล่ร่อนไปเล่ร่อนมาเท้าของข้ามันก็สะดุดอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่เอื้ออำนวยร่างกายของข้าก็เลยมาเป็นแบบนี้แหละว่าแล้วเชียวข้าคงต้องรู้จักอะไรอีกเยอะเลยสินะข้าก็บอกแล้วไงว่าเจ้ายังเด็กอยู่เลยอย่าเพิ่งเถียงข้าล่ะว่าแต่ก่อนข้าก็เคยเถียงคนอื่นเหมือนกันแต่พอเถียงแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาสงสัยข้าคงต้องเดินทางกับท่านแล้วล่ะวันนี้ข้าจะให้เจ้าเดินทางกับข้าเป็นพิเศษเพื่อจะได้รู้จักว่าอะไรคืออะไรและอะไรมาอันตรายและไม่อันตรายในโลกหน้าเนี่ยมันจะมีสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่านี้อีกเพียบสิ่งที่เจ้าเจอมันยังน้อยไปตั้งแต่สัตว์ระดับเลเวล 8,000 ยังถึงเลเวลหลายหมื่นหลายแสนข้าก็เจอมาแล้วแสดงว่าสิ่งที่ข้าเจอนี้มันก็ยังดูเด็กๆไปเหมือนกับที่นั่นพูดนะสินะก็อย่างที่ข้าบอกนั่นแหละว่าในสายตาของเจ้าเนี่ยอย่ามองโลกน้อยเกินไปถ้าอยากจะมองโลกที่มันกว้างใหญ่กว่านี้เจ้าก็อย่าเพิ่งบ่นพึมพำอะไรเลยดีกว่าข้าเข้าใจแล้วล่ะแล้วท่านจะพาข้าไปไหนเหรอก็จะพาไปในพื้นที่ที่เจ้ายังต้องรู้จักอะไรอีกมากมายเลยหรอกข้ารู้สึกว่าท่านจะมีพลังมากกว่าคนอื่นแน่นอนไอ้ที่เจ้าต้องวิ่งไปหากับคนที่มันเทพๆพวกนั้นน่ะมันยังเป็นเทพใหม่อยู่เลยนะเขาก็เลยต้องรู้จักอะไรอีกเพียบเหมือนกันแหละข้าก็เช่นเดียวกันถึงข้าจะเห็นอะไรมามากมายแล้วข้าก็ต้องเห็นอะไรอีกซ้ำๆซากๆโดยที่ไม่รู้จบสิ้นนั่นสินะข้าว่าแล้วไงทำไมท่านถึงวิ่งไปวิ่งมาและทรัพยากรมันถึงได้แตกกระจายขนาดนี้อย่ามาว่าข้าแบบนั้นนะไอ้ที่ข้าเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันยังไม่จบไม่สิ้นไงล่ะท่านระวังนี่ไงคาร์บาซี่ไอ้ฉลามเดี๋ยวแกได้ตายหรอกส่วนตรงนั้นก็จะเป็นฉลามฟันเลื่อยสินะดูยังไงมันก็เป็นฉลามฟันเลื่อยชัดๆเลยท่านดำน้ำไม่ได้เหรอข้าดำไม่ได้หรอกเพราะว่าชุดเกาะของข้าเนี่ยมันได้แต่ลอยอย่างเดียวไงล่ะมันพวกเรามาว่ายน้ำเล่นยังไงไม่รู้อ่ะไปกันเลยดีกว่า
เดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เจ้าอาจจะต้องรู้จักมันเร็วๆนี้แหละท่านว่ายน้ำได้สินะแน่นอนดูสิเห็นไหมมีเจ้าตัวเล็กมาเยี่ยมข้าตลอดเลยนะใช่สิแถมตัวเล็กมันชอบท่านด้วยอ่ะเห็นไหมล่ะเจ้าขึ้นหลังข้ามาซะสิข้าจะได้พาไปดูเทพบัตรมาเธอเทพบัตรมาเธอเหรอเขาเป็นใครอ่ะถ้าเจ้าขึ้นไปเจ้าจะได้เห็นกับตาเองเหรอนั่นสินะถ้าข้าได้เห็นแล้วมันจะเป็นยังไงงั้นเหรอลองขึ้นไปก่อนแล้วข้าจะพาเจ้าขึ้นไปเองล่ะท่านนี่ขึ้นก้อนหินง่ายจังเลยนะนี่ยังไงล่ะเจ้าเห็นเต็มตาหรือยังข้าเห็นเต็มตาด้วยเขาตัวใหญ่จังเลยนะมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะเขาก็เป็นเทพคุ้มครองเกาะแห่งนี้นั่นสินะข้าคงต้องรู้จักอะไรอีกหลายอย่างเลยล่ะเทพแห่งนี้ก็จะมีเทพเจ้ามังกรเทพเทพเจ้าโบกิโตและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเจ้าก็คือเทพเจ้าแห่งบัตมาเธอร์ไงล่ะแค่ข้าได้เห็นตรงนี้ข้าก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วสิมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะเขาตัวใหญ่ชะมัดเลยอ่ะเจ้าเป็นใครกันเขาพูดได้ด้วยล่ะแน่นอนว่าข้าพูดได้ข้าสามารถทรงจิตในการพูดกับมนุษย์หรือในการพูดกับอมนุษย์หรือไม่ก็ตัวประหลาดอีกหลายแห่งที่อยู่หลายโลกข้าก็สามารถสื่อจิตที่จะสามารถสนทนาและกล่าวออกมาเป็นคำพูดได้ที่เจ้ามาที่นี่เจ้าต้องการอะไรล่ะที่ข้ามาที่นี่งั้นเหรอที่ข้ามาที่นี่นั้นข้าก็แค่อยากจะเห็นเต็มตาว่าเทพเจ้าอ่ะมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ได้เห็นท่านจริงๆแล้วล่ะข้าคงจะเชื่อแล้วล่ะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เจ้าถ้าเกิดว่าเจ้าเชื่อมันก็คือเจ้าเชื่อแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าไม่เชื่อเจ้าก็จะคานอยู่กับพื้นนั่นแหละข้าน่ะเหรอที่จะคานอยู่กับพื้นมันมีหลายคนแล้วที่มันเคยคานอยู่กับพื้นมาก่อนเพราะเรื่องที่ไม่เชื่อสิ่งที่งมงายพวกนี้ไงล่ะฉะนั้นข้าขอเชื่อดีกว่านะข้าจะได้ไม่ต้องโดนไงถ้างั้นก็ดีแล้วล่ะแล้วเขาสามารถทำอะไรได้เหรอเทพผู้นี้น่ะเหรอเทพผู้นี้เขาก็สามารถให้พรได้เจ้าจะเอาหรือเปล่าข้าก็อยากจะได้เหมือนกันนะว่าแต่พรเนี่ยมันขอได้กี่ข้อเหรอมันจะขอได้1ข้อเท่านั้นพอขอ1ข้อแล้วต้องรออีกประมาณ 10,000 ปีถึงจะมาขออีกได้ 10,000 ปีต่อ1คนงั้นเหรอคงจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากสินะถ้าเกิดว่าข้าอยากจะขอว่าข้าต้องการอยากจะให้พรขอแบบไม่จำกัดไงล่ะความคิดของเจ้าเข้าท่าดีนี่เจ้าไปเรียนรู้มาจากที่ไหนข้าก็คิดเองเล่นๆนั่นแหละงั้นเหรอเจ้าคิดเล่นๆสินะมันแน่อยู่แล้วล่ะแล้วเจ้าอยากจะขอพรนั้นเป็นระดับแรกๆก่อนเหรอใช่แล้วล่ะข้าอยากจะขอพรนั้นเป็นระดับแรกๆก่อนนี่เทพเจ้าบัตรมาเธอพรที่ข้าจะขอนั้นขอให้พรนี้ขอแบบไม่จำกัดถือว่าเป็นคำขอที่น่าสนใจมากๆดีล่ะงั้นข้าจะบันดาลพรนี้ให้กลายเป็นพรจริงๆเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นในที่สุดพรนี้ก็เป็นจริงจนได้สินะพรข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ดีมากๆขอแบบไม่จำกัดแต่มันมีอยู่อย่างนึงนะสิ่งที่มันจำกัดก็คือสิ่งที่จำกัดมันคืออะไรเหรอพรพวกนี้มันจะขอสิ่งที่ดีๆได้แต่ถ้าจะขอไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็พรแบบนั้นก็จะเล่นงานกับคนที่ขอไงล่ะนั่นสินะแต่ไงข้าขอขอบใจนะไม่เป็นไรหรอกข้าคิดว่าหัวเจ้าเนี่ยดีเอามากๆเลยล่ะไม่มีใครคนไหนที่จะมีความคิดแบบนี้ผมมากขอแล้วข้าก็ต้องรอเป็นหมื่นปีกว่าจะได้เจอคนคนนั้นอีกกลายเป็นโครงกระดูกแล้วล่ะเจ้าเป็นคนแรกที่สามารถขอพรแบบนั้นได้มันไม่ใช่แค่ข้าคนเดียวที่จะสามารถขอพรขอที่จะขอแบบไม่จำกัดได้ก็จะมีเทพเจ้ามังกรเทคและเทพเจ้าโบกิโตด้วยแต่อยากขอไปทำชั่วด้วยกันถ้าทำชั่วเมื่อไรแล้วก็พรนั้นจะเล่นงานกับคนที่ขอทันทีเอาล่ะไปกันได้หรือยังล่ะแน่นอนล่ะยังไงข้าก็ต้องไปงั้นก็ไปกันเลยนี่มันอะไรอ่ะมันก็คืองูระวังด้วย
ไม่ไม่นะนี่แกแกมาจากไหนกันเฮ้อะไรอ่ะไอ้พวกนี้มันยิงปืนรัวเลยนี่นะอันตรายมากเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่มันไม่กระโดดตัวนี่นะนี่แกตายฮะผู้หญิงเหรอนี่แกตายซะเยอะนี่ไงขับมาเลยฮะมาอีกไหมท่านข้าเจอเผ่าสีส้มด้วยล่ะข้าได้ยินแล้วแล้วท่านทำไมถึงไม่มาช่วยข้าล่ะข้าจะปล่อยให้เจ้าแต่เห็นความโหดร้ายที่แท้จริงไงล่ะว่าไงนะเข้าใจแล้วล่ะสิ่งที่ท่านพูดออกมาท่านก็พูดถูกเจ้าเข้าใจได้ไวก็ดีแล้วเจ้านี่ก็สงก็เป็นคนที่หัวดีนะรู้ไหมว่าข้านึกว่าเจ้าเนี่ยจะเถียงข้าใส่แต่ก็ดีแล้วล่ะที่เจ้าได้เข้าใจไวแบบนี้ข้าก็ปลื้มใจแล้วนี่คำชมของท่านเหรอทำไมล่ะจะไม่ให้ข้าชมไม่ได้เรื่องไงได้สิข้ารู้สึกว่าเขินตัวเองจังเลยนะแต่เจ้าก็ต้องเรียนรู้อะไรอีกเพียบเลยล่ะแค่นี้มันยังน้อยเกินไปนั่นสินะสิ่งที่ข้าเจอนั้นยังไม่เทียบเท่ากับของท่านเลยนี่นะสิ่งที่ข้าเจอนั้นอาจจะเทียบเท่ากับที่มือที่เท้าก็ได้ศพมันอยู่ที่ไหนอะหรือว่ามันเก็บขวดศพไปแล้วพวกนี้มันฉลาดมากมันฉลาดจริงๆเลยมันเอาศพไปแอบไว้ที่ไหนกันอะบางทีพวกนั้นอาจจะรอบคอบมากกว่าเราก็ได้อย่างนี้นี่เองเพื่อไม่ให้พวกเราเดินตามรอยพวกมันสินะมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นถ้าเจอเมื่อไรแล้วก็ข้าจะบวกกับมันทันทีเลยข้าก็จะไม่ไว้หน้ามันด้วยทำข้าแสบดีนะไอ้พวกเผ่าสีส้มสักวันเผ่านี้รับรองได้ว่ามันจะต้องรู้ซึ้งแน่นอน